ความคืบหน้านะคะคดีเรียกรับสินบนของสำนักง,งานทรัพย์สินสนว์พระมหากษัตริย์ซึ่งทางผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามก็เปิดเผยนะคะว่า2ออดีตผู้ต้องหาคดีรับเงินใต้โต๊ะน้องชายของนายธนาธรเนี่ยมีการตอบรับหมายเรียกกองปราบปรามมาเป็นพยานแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ระบุวันนะคะแล้วก็ยืนยันว่าหากพบใครร่วมกระทําผิดก็จะต้องถูกดําเนินคดีทุกรายค่ะ ความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะที่กองปราบวันนี้ในส่วนของพลตำรวจตรีสวัสดิแสงนุ่มผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามนะคะพูดถึงความคืบหน้าคดีที่นายสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเรียลแอสเซทเดเวลอปเมนต์จำกัดซึ่งเป็นน้องชายของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้าซึ่งกรณีนี้มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับนายประสิทธิ์อภัยพรชาญอดีตเจ้าหน้าที่สำนักง,งานทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์แล้วก็นายสุรกิจตั้งวิถูวณิชพนักง,งานบริษัทเอกชน2ผู้ต้องหาที่ถูกสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตัดสินจำคุกไปแล้วโดวยบอกว่า ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องทุกรายส่วนสำนวนที่สองนั้นจะเป็นเรื่องการให้สินบนเจ้าพนักงานขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนอย่างไม่สามารถที่จะกำหนดกรอบเวลาได้ว่าจะนานขนาดไหนนะคะเพราะว่าคดีนั้นก็ต้องใช้ความละเอียดอรอบคอบแต่ยืนยันว่าจะเร่งทาให้เสร็จโดยเร็วถ้าการสอบสวนพบว่าใครมีส่วนร่วมกระทาผิดก็จะต้องถูกดาเนินคดีทุกรายนอกจากนี้พนักงานสอบสวนได้ส่งหมายเรียกไปให้หนายประสิทธิ์และนายสุร ให้มาพบกับพนักงานสอบสวนในฐานะพยานซึ่งล่าสุดนั้นก็มีการตอบรับหมายเรียกแล้วด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ระบุว่าทั้งสองเนี่ยจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนในวันใดนอกจากนี้ยังได้เรียกเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำไปบ้างแล้วส่วนน,น,น,นายสกุลทรขณะนี้ยังไม่ได้มีการออกหมายเรียกมาให้ปากคำนะคะแต่ว่าหากพบข้อมูลที่ต้องสอบถามเนี่ย ก็จะเรียกมาพบพนักง,งานสอบสวนพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการตามพยานหลักฐานที่ตรวจสอบพบค่ะ